สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคืนจออีกครั้งใบเตยพรพจีอัปเดตล่าสุดหลังเจอมรสุมชีวิตซึ่งล่าสุดใบเตยพรพจีอดีตแฟนของพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลหรืออดีตผู้กำกับโจได้เปิดใจอีกครั้งผ่านทางรายการวันบันเทิงเกี่ยวกับสภาพจิตใจในตอนนี้โดยเล่าว่าวันนี้กลับมาทำงานเป็นวันแรกนะคะคือก่อนหน้านี้สภาพจิตใจมันอย่างที่เคยบอกไปว่าเครียดมากจนต้องเข้าหาธรรมะประมาณนึงเลยบวกกับกำลังใจที่ได้จากครอบครัวด้วยคือเรามีครอบครัวที่อบอุ่นมากพลังของคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างมันส่งมาให้เราจริงๆคือจริงๆต้องขอบคุณคุณบอยทกลเกียรติพี่เดียวพี่บอยทิติพรและทีมช่องวันทุกๆคนเลยกำลังใจแน่นมากจริงๆสภาพจิตใจดีขึ้นพร้อมกับมาทำงานแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าความสุขมันอยู่กับเราได้ไม่นานความทุกข์ก็เหมือนกันไม่ได้จำกัดตัวเองนะคะว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้มันเหมือนเอามาใช้ในชีวิตมากกว่าเวลาที่เราเกิดความเครียดมันต้องกลับมาดูที่จิตใจของตนเองตอนนี้ส่วนตัวสภาพจิตใจคิดว่าดีขึ้นคิดว่าทางร่างกายมันอาจจะโกหกเราไม่ได้มันอาจจะมีอาการแสดงออกถึงความเครียดเล็กน้อยแต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้นับจากวันแรกที่เจอก็ดีขึ้นมากๆแล้วปกติเป็นคนนอนเก่งบ้างแต่หลังๆก็นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างคือด้วยความที่อยู่ตรงนี้มาเป็น10ปีไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนอกจากปรับสภาพจิตใจเตรียมตัวน่าจะเป็นเรื่องของความคุ้นเคยมากกว่าเพราะว่าเราห่างหายจากตรงนี้ไม่เคยห่างไปแบบเป็นเดือนๆแบบนี้เตยว่าเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นคำนี้ใช้ได้ตลอดจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ